สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านเราท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานยังกลับมาไม่ถึงก็เลยไม่ได้เข้าห้องอัดนะสวัสดีครับ กี้เปิดมามีคนถามว่าอยากรู้เรื่องพ่อโตวัฒนันเชิงพ่อโตวัฒนันเชิงก็สัมปกงนะครับสัมปกงนี่ก็บอกว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา26ปีนะครับ26ปีตามวัดเขาบอกว่าเจ้าชายสายน้ำผึ้งนะครับก็ไปเมืองจีนแล้วก็ไปหลงเสน่ห์สาวจีนจนกระทั่งขอแต่มันเป็นมเหสีนั่นแหละนะครับคนจีนคนนี้ก็มาเป็นชื่อไทยว่าพระนางสร้อยดอกหมากนะครับสร้อยดอกหมากทีนี้พอกลับเข้ามาถึงเมืองหลวงเสร็จปั๊บเนี่ยตัวเองเป็นกษัตริย์ก็ต้องกลับเข้ากรุงก่อนพอเข้ามาในกรุงเสร็จปั๊บเนี่ยก็วันเวลาล่าช้าอาจจะวันสองวันสามวันอะไรแบบเนี้ยพระนางสร้อยดอกหมากนี่ก็คิดว่าเจ้าชายสายน้ำผึ้งนั้นทอดทิ้งก็ทรงกั้นใจตายนะครับเมื่อพระเจ้าชายสายน้ำผึ้งออกมาก็เห็นว่าพระนางสร้อยดอกหมากนี่กั้นใจตายไปแล้วก็โทมนัสยิ่งหนักนะก็เลยจัดสร้างวัดขึ้นนะครับได้ชื่อว่าวัดพระนางเชิงนะครับตอนหลังก็เพี้ยนมาเป็นพระนางเชิงนะครับเป็นพระพุทธรูปใหญ่โตโอฬารมากนะครับเรียกกันว่าหลวงพ่อโตตามคนจีนเรียกว่าซัมโปกงนะครับมีประเพณีเทกระจาดวันตรุษจีนอะไรอย่างนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกก็ออกในปี2460ในสมัยพระยานไตรโลกนาถฉายนะครับเป็นอุปัชฌาย์ไอ้เป็นเจ้าวาดก็สร้างเหรียญ60ขึ้นมาเป็นเหรียญรูปอามนะครับทรงโล่มีเนื้อทองแดงอย่างเดียวผิวไฟยังไม่ค่อยเจอเนื้ออย่างอื่นสีอย่างอื่นนะมูลค่าการสะสมสวยๆก็หลายๆแสนถ้าแชมป์จริงๆผมว่าน่าจะแตะที่1ล้านด้วยนะครับหายากมีน้อยนะครับพบเห็นได้ยากเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยนะครับก็เอาพอเป็นพิธีเนาะอ่ะทีนี้เรามาพูดคุยถึงหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับตอนนี้เนื้อดวงมหาโชคโภคทรัพย์กำลังมาแรงนะครับกำลังมาแรงยอดจองก็เข้ามาดีเรื่อยๆแจ้งข่าวให้รู้ก่อนนะครับตอนนี้พิงโกจริงๆหมดแล้วแต่วันเนี้ยเช็คสต็อกไปเหลือจองอยู่2ท่าน2เหรียญนั่นแหละนะครับเหลือ2เหรียญถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมายังคุณรพัฒน์เลยนะครับ0819144032อันนี้2เหรียญนะครับ2เหรียญสุดท้ายนอกนั้นก็ยังโอเคยังโทรพูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลานะครับนะครับฉลุหน้าทองคำปล่อย5ล้านครับผ้าอะไรครับพี่ผ้าอะไรฉลุหน้าทองคำผ้าอะไรครับพี่ส่งรูปมาครับ5ล้านถ้าเป็นวัดหนังโอเคเพราะกันไม่มีฉลุนะบอกก่อนนะครับคุณหนึ่งอภิรักษ์สวัสดีครับคุณเจ๋งสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสวัสดีครับสมพงศ์สวัสดีครับพี่ตู่ขอบพระคุณมากครับคุณธวัชชัยโพธวัชชัยโพทองสวัสดีครับคุณวิชัยจิตกระโทกสวัสดีครับจารักคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณหนุ่มเดิมมาสวัสดีครับใครก็แล้วแต่นะครับส่งพระพระมานะครับขอให้แท้ขอให้สวยราคาว่ามาเลยมีเบอร์ติดต่อให้ผมหน่อยจะได้พูดคุยกันง่ายนะครับพระหลักยอดนิยมนั้นสู้ราคาครับขอให้บอกนะครับขอให้มีมาจริงๆนะครับเป็นตระกูลหลวงพ่อเงินเป็นตระกูลเหรียญหลักยอดนิยมอย่างเงี้ยมานะครับมาได้เลยนะครับขอให้มาให้ไวนะครับส่งภาพมาถ้าภาพชัดเจนดูแล้วแท้แน่นอนไปถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องมาก็ได้แต่ขอดูหน่อยนะครับเอาตัวจริงมาดูอันนี้นะครับสนใจนะครับส่งชัดๆมาครับนะครับส่งชัดๆมาถ่ายชัดๆหน้าหลังมานะครับหน้าหลังมาจบนะครับหน้าหลังข้างก้นครับเป็นรูปหล่อนะคุณอุทัยสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับท่านครับเหรียญหลวงพ่อเดชวัดวังลีเก่งแค่ไหนโอ้โหนี่ไม่ทราบจริงแล้วพี่นะสองเมืองมหาวงสวัสดีครับสวัสดีครับรักเดียวใจเดียวสวัสดีครับเพชรเผานะครับสวัสดีครับกีทาสุวรรณวารีสวัสดีครับคุณหน่อยทีมสุมิตรสวัสดีครับคุณธนวัฒน์สวัสดีครับคุณธนกรสวัสดีครับค่ายมวยเพชรต้นพึ่งสวัสดีครับประสานไกลสุขสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเรื่องเหรียญหลวงพ่อนี่ก็บอกไปแล้วนะ หลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะเจ้าค่ะส่งพ่อฉุย65เดี๋ยวให้ดูนะครับพ่อฉุย2465นะครับพ่อฉุยฉุยนะครับ65อันนี้เป็นพิมพ์โมไม่มีไส้
สภาพค่อนข้างดีก็อยู่ในเกณฑ์รับ 70-80% นะครับถัดมาก็เป็นหลวงพ่อแดงพ่อแดงแทงกระเด้งรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจาดบางกระเบานะครับเก็บไว้นานด้วยรักและผูกพันนะครับว่ากันไปนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหนือดวงมหาโชคโภคทรัพย์นะครับเป็นรุ่นที่ ทำไว้ฝากไว้ให้ในแผ่นดินนะครับสวยที่สุดเยี่ยมที่สุดสร้างน้อยที่สุดนะครับเพื่อต้องการยอดเดินเพื่อต้องการให้เล่นหากันนะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นเลยนะครับคุณปีชาสวัสดีครับคุณโต้งงามทองสวัสดีนะครับคุณวีระสวัสดีครับคุณพานุพันธ์สวัสดีนะครับเดี๋ยวทีมเจริญพร2นวะน่าจะไหลแสนนะครับสันติสุขประวิตรวิเศษผลสวัสดีครับรับปิดตาดอกจันเมืองนครไหมครับผมไม่ค่อยสันทัดแต่เอามามีคนซื้อนะพี่นะก็ไก่ทองเอ็นสวัสดีครับชัยวัฒน์สวัสดีครับธนวัฒน์หลวงพ่อทวด5เหลี่ยมนิยมเปียกทองสวยๆก็ 3-4 หมื่นไม่รุนแรงนะจ๊ะอาจารย์ครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทบเม็ดข้างดีไหมครับดีแน่นอนครับพ่อทบนะครับ สองเมืองมหาวงศ์สวัสดีครับผู้ชายสายอะไรเนี่ยสวัสดีนะครับคุณแมนสวัสดีครับชุดเล็กมีเนื้ออะไรบ้างครับชุดเล็กต้องสอบถามไปนะสอบถามไปที่0819144032นะครับรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับการฟันปี07หลวงพ่อทอนปี60เท่าไหร่คะทะลุล้านทั้งคู่ครับขอให้แท้อย่างเดียวนะครับคุณพงสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ทองเชื้อสวัสดีครับพรชัยสวัสดีครับสมปองสวัสดีครับอยากชมหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอไม่ได้ติดมาครับอยู่ที่ร้านนะครับรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะครับไพโรจน์แซงโง่สวัสดีครับคุณพงษ์ลมศักดิ์สวัสดีครับคุณนันท์กิจเจริญศิลป์สวัสดีนะครับคุณกมลรัตน์สวัสดีครับคุณอเล็กนะครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยเฉลิมชัยนะครับสวัสดีครับเช่นกันครับขอสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับคุณอาร์ตนะครับอาจารย์ครับหลวงพ่อเอียรุ่นล่าผลปูนทวียังไม่แรงนะครับวัชรพงษ์เวียงโอสถสวัสดีครับตอนนี้เราต้องถือว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนั้นเป็นเกจิอาจารย์รุ่นเดียวที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับเป็นองค์เดียวที่แรงที่สุดเรียกว่าทุกๆรุ่นได้รับการยอมรับตอนนี้ก็จะอึดอัดกันนิดนึงตรงที่ของออกมาทันกำหนดเนื่องจากว่าโรงงานนั้นผลิตไม่ทันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงยาด้วยอะไรเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนั้นกันนะครับยังไงก็ขอความกรุณาเมตตาผู้สร้างนะครับแต่ของผมว่าฉีกแนวไปคือ ไปบริษัทแพนด้าจูริกรุ๊ปแพนด้าจูริกรุ๊ปนั้นครบวงจรครับรอฉีดขัดเงาใส่กล่องต่อโค้ดต่อเบอร์อะไรทุกอย่างเขาฟูลออปชั่นอยู่ในโรงงานเดียวกันมันก็เลยปลอดภัยไปนะครับช่วยเล่าเรื่องสมัยที่อาจารย์ไปเจอหลวงพ่อพรหมมดขนอนเหนือโอ้โหนี่ผมไปครั้งสองครั้งไม่ได้อะไรพิเศษอะไรมากมายนะครับไปกับพระพวกกันไปกราบท่านเท่านั้นเองนะครับคุณพนุวัฒน์สวัสดีนะครับคุณภูมิพัฒน์สวัสดีครับคุณเต๋าบังลี่สวัสดีครับคุณตู่รันทรายขอบคุณมากครับเดชกิ่งน้ำท่วมเนื้อเหลืองอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับพี่เดชนะครับคืนเจ้าของไปแล้วนะครับคุณวราวุฒิแซ่บุญสวัสดีครับคุณสุประชาตินะครับปูทิมหยดน้ำตอนนี้ 70,000 ครับคุณอนันต์นะครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยคนละฝันสวัสดีครับชรวันสวัสดีครับชรวันชรวันนะครับ1อภิรักษ์หรือว่าผมหลังเตารีดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 7-80,000 นะครับประสิทธิ์ติดเกาะสวัสดีครับคุณสุทธิพันธ์นะครับสวัสดีครับภูมิพัฒน์งามเลิกภูทิม8รอบทองแดงตอน 4-50,000 ครับคำเกิงสวัสดีครับโชคชัยสวัสดีครับฝากไว้นะครับหลวงพ่อพัด เหลือดวงมหาโชคพวกทรัพย์เป็นเรียนที่สวยที่สุดนะครับบอกได้ว่าสวยมากนะครับอยากให้มีไว้นะครับจดๆจ้องๆมองอยู่หลายรุ่นไม่ถูกใจลองรุ่นนี้นะครับลองดูนะครับผมทำน้อยมากๆนะครับตัวเลขจริงๆมันไม่เยอะเลยนะครับ ได้รับความเมตตาเป็นพิเศษเลยอันนี้ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะทำไว้เพื่อการเล่นหาโดยเฉพาะนะครับรูปรอหลวงพ่อเงินสังคติมียันไม่แพงครับไม่แพงนะครับ
อยู่เต้าซิ่งสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณมากครับคุณทรงพลนะครับจันทราศิลป์นะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ครับมีหลวงพ่อเอี่ยวให้เช่าไหมพระเอี่ยวคืออะไรสวัสดีครับอาจารย์นายกนกชิวนะครับสวัสดีครับคุณแมนนะครับรูปหล่อสร้างหอระฆังหลวงพ่อพัดมีต่อโคดอะไรบ้างโหนี่ไม่ทราบจริงนะพี่นะหลวงพ่อฉุยราคาเท่าไหร่อันนี้ 700,000 ครับพ่อฉุยนะครับหลังคมกว่าหน้าอีกนะครับมาดูตัวจริงที่ร้านได้เลยวัดเกศพิมกตลอดตอนนี้น่าอยู่ประมาณสัก 5-600,000 นะครับคุณสมัยสวัสดีครับคุณสมอะไรเนี่ยสวัสดีครับชำนาญจ้อยเสือร้ายสวัสดีครับคุณสุวัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณนาตี้หลวงปู่แพ้วรุ่นไหนน่าเก็บเก็บได้ทุกรุ่นนะครับพี่ปิดตายันยุ่งหลวงพ่อลุงไม่แพงครับคุณสุดเทพนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ตัวอย่างก็ไม่อยู่อยู่ที่ร้านพอดีวันนี้ลูกค้าที่ร้านดูกันหลายคนก็เลยไม่ได้ติดกลับมานะครับ ฮัลโหลครับโอ้ยคุณพ่อมานัทสวัสดีนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สวัสดีนะครับปรมินทร์ชอบทับทิมสวัสดีครับคุณมนทนสวัสดีนะครับโกมินไผ่ล้อมทำเลสวัสดีครับแสงทองพรพระสวัสดีนะครับคุณตีดำเนินโสธร0808ถ้าลงยาก็20,000ได้แต่ถ้าเป็นทองแดงไม่แพงนะครับกรมตำรวจปี63เพิ่งสร้างใหม่น่าเก็บไหมก็เก็บได้นะครับอนาคตก็ต้องดีสมเด็จหลวงพ่อเพี้ยนยังไม่เวิร์กนะสวัสดีครับจางสุภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับคุณประวิตรโคตรนาแกสวัสดีครับคุณอารามนะครับอารามนะครับสวัสดีครับคุณกิตวุฒิปังดีสวัสดีครับคุณต้องอ่างทองไม่เวลาครั้งพิมพ์กระเป๋าราคาเท่าไหร่ไม่เคยได้ยินนะครับพี่ครับคุณพัทลานะครับเต็มจิตสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียจุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนพาเยอะคนพาดังพาดีนะครับโอ้ยคุณตรินนะครับหลวงพ่อเงินบางคันและดินขี้ตาตอนนี้อยู่แสนกว่าบาทนะครับเกียงไก่ท่าโพสวัสดีนะครับสมเกียรติไก่กลางสวัสดีครับสมภพสวัสดีน่าจะสมภพอะเนาะเสือลือชาปูจันทร์วสีเทพรุ่นแรกสร้างกี่เหรียญน่าจะอยู่สัก 3,000 เหรียญนะครับคุณเปรมจิตมโนนะครับสวัสดีครับคุณชาญศักดิ์สวัสดีนะครับคุณกิติเดชเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัฒนหลวงสองแผงไม่แพงครับหลายแสนครับคุณพาคุณภูวนัทนะครับสวัสดีครับคุณรัตกรอบสวัสดีครับก้านาลงนะครับสวัสดีครับพิเชษสวัสดีครับรูปหล่อเมื่อเงินปี15มือจุดก็ประมาณแสนหนึ่งครับคุณไพโรจน์สวัสดีครับพระใหม่นี่นะครับก็ใหม่กลางเก่าดีกว่าหลวงพ่อเงินนี่หลวงพ่อพิมพ์นี้นะครับราคาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนเก่าช่วงนี้มันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมันย่ำแย่นะครับราคาพระบางอย่างก็ดิ่งลงมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังให้นั่นอยู่นะครับเขาก็ยังโอเคอยู่ยังมีการเคลื่อนไหวซื้อขายย้ายโอนอยู่ได้นะครับอุแย้ม3งานแรก 30,000 กว่านะครับหลวงปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงตอนนี้สวยๆทะลุล้านไปแล้วครับทะลุล้านนะครับทะลุล้านทะลุล้านอ
กิ่ง08ตอนนี้สวยๆหลายๆพันนะครับขอบคุณครับถูกต้องครับพระสมเด็จวัดคลองข่อยอันนี้ยังไม่ขากลนะปุ๊บรอปั๊มหลวงพ่อเดิมเป็นร้านสวยๆนะครับการช่วยดูพระสมเด็จได้ผมหน่อยได้ไหมครับบางผมส่งมาครับเดี๋ยวดูให้นะครับเจษดาสิริเวชสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีจากรัตนบุรีรัตนบุรีนี่ก็สำโรงเอ้ยสุรินทร์นะครับสุรินทร์คุณวัดวิมลสวัสดีครับพระสมเด็จบางผมส่งเจดีหลังมีรอยปั๊มเล่นหากันนะครับอาจารย์คือขอแท้อย่างเดียวแท้หลักล้านนะครับแท้หลักล้านถ้าแท้ไม่ต้องกลัวขึ้นล้านหลายๆล้านเดี๋ยวผมขอส่งรูปแปะของผมให้อาจารย์ดูได้ครับสุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเอกอุไลนะครับขอให้เล่นพระแท้เล่นพระ ที่เป็นมาตรฐานสากลนะมันซื้อได้ขายได้แล้วก็ถ้าเล่นพระเก่าไม่ได้ก็เล่นพระใหม่นะครับพระใหม่นั้นวันข้างหน้าอนาคตสดใสนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเล่นพระเนี่ยถ้าเล่นพระแท้พระดีแล้วปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าเล่นพระเกมันอันตรายมันไล่ค่าไล่ราคานะครับส่งมาครับส่งมาแล้วบอกมาเลยนะตอนนี้ดูได้นะครับส่งมาแล้วบอกเราเลยดูให้ได้นะครับบอกชื่อบอกไลน์มาเดี๋ยวผมดูให้เลยผมก็รอรุ่นเหมือนกันถ้าดีผมก็จะได้วัดเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ซื้อพระเท่าไหร่นะครับมีซื้อหลักๆไว้สองสามชิ้นเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อรวยน่าเก็บไหมน่าเก็บมากครับตอนนี้พ่อรวยพ่อพัดพ่ออะไรพวกนี้กำลังได้ว่าขยับตัวกันอยู่นะครับวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไงใครจะแพงกว่าใครนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีอนาคตแน่รูปหล่อหนุมานพ่อกวยเล่นกันเท่าไหร่ครับรูปหล่อไม่ทราบนะครับแต่ถ้าพ่อกวยหลังหนุมานเป็นแสนนะครับสวัสดีครับโอ้พ่อผาง12นี่บอกตรงเลยจุดตายผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับสมเด็จหลวงมุทิมก็หมื่นกว่าบาท 20,000 นะครับมีทั้งยัน3ยัน5นะครับแล้วแต่ถ้าเป็นยัน3ก็เล่นยัน5ก็เล่นส่งมาเลยครับตอนนี้ดูได้ดูให้นะครับโอ้ยภาวนาเหลือเกินเมื่อไหร่หลวงพ่อกันจะเข้าสมเด็จไม่ค่อยอยากได้นะอยากได้พวกกันอยากได้พวกเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับเหลือหลักๆเพราะคงมันก็พร้อมอย่างเงี้ยอยากได้นะครับปู่มุนอนาคตดีมากๆครับดีสุดๆเลยบอกได้เลยครับเล่นไปเถอะครับไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรนะครับสวัสดีครับพี่กนกสวัสดีครับคุณกนกอุบลแย้มเมื่อวานไปดูแลพาหมาไปหาหมอทำคอร์ดอดิศักดิ์สวัสดีนะครับคนรักสัตว์นะครับธรรมดาอ
สันติบาลทองแดงตอนนี้ 4-5,000 แล้วครับถ้าเป็นเงินก็ 4-50,000 กำลังมาแรงนะครับขาวบริสุทธิ์ส่งภาพอะไรครับอาจารย์จอบเล็กกับหลวงปู่สุขนะครับบอกชื่อมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับอยากเจอนะครับอยากเจอแป๊บส่งมานะครับอยากให้แท้ถ้าแท้ก็ได้เสียนะครับตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะผมดูนกเก่านกเก่าสมเด็จดูทิมพวกนี้ต้องดูตัวจริงนะครับพี่นกเก่าต้องดูตัวจริงนะพระพี่น่าสนใจหลายอย่างนะครับต้องดูตัวจริงต้องดูตัวจริงนะบางอย่างส่งมามันไม่ค่อยชัดเจนนะพี่เราก็ต้องขอดูตัวจริงกันถ้าแท้แล้วมาว่าราคากันเลยโอ้พี่ภูมะขามเท่าแหว่งมาท่านี่แม่เสียดายนะมองว่างเวลาติดมาดูบ้างพี่ภูมันมันไหลองกิ่งจบลอกิ่งจบลอไม่มีราคาหรอกครับสุรชัยสวัสดีครับทุกสุขด้วยใจขอบคุณมากครับ โกสินพรมบุตรสวัสดีครับโทนาสวัสดีนะครับคุณชนะเดี๋ยวดูเลยนะครับภาพไม่ขึ้นนะคุณชนะภาพไม่ขึ้นคุณกองคุณกองปู่จันเจ้าจุ้ยไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กเลยส่งมาไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กส่งมาในไลน์ผมไม่เห็นเลยนะบังพรมนะจ๊ะช่วงนี้ร่างกายแย่นะยามค่ำปวดหัวยามเช้าปวดหัวตรวจสุขภาพมาแล้วหมอก็ว่ามีน้ำตาลที่อันตรายหน่อยนอกนั้นก็ให้มันกดตับนะครับแต่ก่อนนอนจะปวดหัวมากที่ต้องทานยาตื่นเช้ามาที่4-5มีอาการมึนงงและปวดหัวนะครับแก่ตัวแล้วก็เป็นไปทั่วเนาะคุณสมพงศ์สวัสดีนะครับคุณน้อยสันเจ้าพยายามจะไม่คิดอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาอะไรมันก็รุมเร้าเข้ามาเรื่อยๆนู่นมั่งนี่บ้างนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ค่อยจะเก็บอะไรมาคิดมากมายแต่บางทีมันสะดุดพอสะดุดแล้วมันก็ยิ่งปวดหัวยิ่งมึนยิ่งงง คุณมนพสวัสดีครับอังกฤษชัดเจนขอบคุณมากครับคุณอาร์ตนะครับอมูเรตสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับนะครับคือทางจังหวัดถ้าไปหาอาจารย์คือโทรหาได้โดยตรงใช่ไหมได้เลยครับเบอร์ผมไม่เคยปิดนะโทรได้ตลอดเวลานะครับคุณสุรชัยผมจะนำพยาให้อาจารย์ดูแต่ผมว่างเฉพาะวันพุธรอบเช้าไม่เกินบ่ายอาจารย์เข้าร้านกี่โมงครับ11 โมงครับเข้าได้เลยนะครับหลวงพ่อแดงออกวัดพรับยังไม่แรงนะเก็บได้ครับส่งไปในเฟซได้ไหมครับอาจารย์ก็ส่งมาครับเดี๋ยวยังไงให้ลูกเปิดดูผมเปิดไม่เป็นนะครับปล่อยวางครับใช่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยคิดอะไรเยอะครับแต่บางทีมันก็เป็นของมันไปเองอ่ะเราแก่ตัวแล้วไงเนี่ยก่อนนอนอย่างเงี้ยบางทีไล่ๆอยู่มันมึนงง
แล้วพอหลับไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามามันจะชอบตื่นตอนตีสามพอตื่นมาตีสามเสร็จหลับไปทีทีนี้ตีห้าหกโมงปวดหัวจัดเลยต้องลุกมาทานยาบางทีนะครับก็ใช้เดินนะครับทำอะไรมากไม่ได้ร่างกายมันเกินวัยแล้วไปที่ตัวรุนแรงกับมันเดี๋ยวก็น็อกไปนะครับกาแฟผมเลี่ยงเป็นพวกอ่อนๆนะพวกในชักกี้พวกนี้จะไม่ค่อยมีคาเฟอีนเท่าไหร่แต่ที่แย่ที่สุดของผมก็คือบุหรี่เนี่ยผมแย่มากๆรู้ทั้งรู้ก็ยังพูดไม่ฟังบอกตัวเองมันก็ไม่เชื่อมันก็สมควรนั่นแหละคุณไพศาลนักดนตรีสวัสดีครับหน้าศึกเล่นนะครับเล่นหมดนะครับทุกสภาพนะครับชับจำเยินยังไงก็เล่นนะครับคุณน้อยสันเจ้าพักผ่อนน้อยครับจานก็เป็นไปได้ครับสมองมันคิดหลายอย่างเหมือนกันบุญเกื้อแสงอากาศสวัสดีครับปรงขามบุตรทิมเสียนโตหน้าใหญ่แล้วตอนนี้ก็สี่ห้าหมื่นครับปิตาชีโบหลวงพ่อแช่มรอยใหญ่หอมยังไม่แรงจ้ะมานะใจดีสวัสดีครับอนุมานหลวงพ่อทิมผงพลายกุมารปี18เล่นหากันเท่าไหร่มันเล่นแบบไอ้อะไรอ่ะไออนุมาน500นะแพงไอ้พวกผงนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับลองกินยาขยายหลอดเลือดดูครับผมกินตลอดนะครับพวกนี้มันพอเส้นเลือดในสมองตีบไขมันเกาะตับนะพวกนี้มันจะมีอาการเอฟเฟคตลอดความดันสูงนะน้ำตาลมานะครับเริ่มมาหมอบอกว่าต้องลดน้ำตาลแล้วว่าเริ่มมีนะครับกิ่งจอมชุลินกิ่งจอมชุลินก็หลักหมื่นนะครับพิมพ์วัดประสาทยี่ห้าศตวรรษวัชรพงศ์สวัสดีครับอนุชัยปิตาเมฆสิทธิ์ลงมาทับต่อใหญ่มาเลยครับพี่อยากได้ที่สุดในชีวิตเลยมาอยากได้เท่าไหร่พูดเลยคำว่าเมฆสิทธิ์อยากได้เท่าไหร่พูดเลยนะซื้อนะครับส่วนใหญ่มาสิบองค์ซื้อ9.5 องค์แล้วกันนะแต่เห็นมาทีไรมันเก๊ทุกทีขอแท้อย่างเดียวละครับมานะครับหลวงพ่อผางก็หลักหมื่นกลางนะครับเงินวุฒิโชติผมเลิกบุหรี่มา10 กว่าปีแล้วครับอาจารย์ตอนนั้นร่างกายแย่ครับขอบคุณมากครับพี่ภูสายันประจวบสมพงศักดิ์จันทร์บุตรคุณแผนหลวงพ่อทิมปี15ไม่เล่นนะครับอาจารย์ปวดหัวเกี่ยวกับสายตาก็เป็นไปได้บางทีเราใส่แว่นสายตามากๆปวดหัวนะครับถ้าถอดออกผมอ่านไม่ได้เลยถอดปั๊บอ่านไม่ออกนะครับแย่สุขภาพนี่ไม่มีอะไรดีเหลือเลยตอนนี้บอกได้เลยนะครับปวดหัวมึนงงนะครับบางทีบางวันนั่งอยู่ร้านมันเหมือนจะอาเจียนไม่ค่อยดียอมรับครับปีนี้ร่างกายแย่มากกุ้งแผ่นริ้วสวัสดีครับคุณแมนไม่กระสิทธิ์คือแร่อะไรไม่มีใครตอบได้นะครับมันเป็นแร่ผสมที่ไม่มีใครทำได้มีว่าหนองทำได้วัดเดียวนะครับรบกวนอาจารย์แนะนำเรื่องพระบิดาหลวงพระพุทธบ้างครับหาข้อมูลยากใช่หาข้อมูลยากครับผมเองหาไม่ได้เลยครับพระพุทธวังเวียนเนี่ยจันทบุรีเขาก็เล่นกันแพงครับแต่มันมีหลายโทนไงมันต้องเล่นโซนกะลาเงี้ยแล้วมันเจอทีไรมันก็ดำทุกทีมันก็ขายไม่ได้อ้าวสุนไก่พญาไก่ชนโอ้คิดถึงนะครับสมบัติสวัสดีครับเมฆสิทธิ์มันเขียวครับเมฆพัดมันดำนะครับมันน้ำเงินคุณมนตรีสวัสดีครับกิษณะชำนาญแก้วสวัสดีครับเนี่ยนั่งคุยยังมึนหัวอะไรนี่ประมาณ10 นาทีแผ่นละเรียนพระเจ้าหลวงพ่อโตพิมพ์เล็ก21หลักพันครับถ้าใหญ่หลักหมื่นทวีโชคฤทธิ์บุญสวัสดีครับการข้ามพระมิตาจิ๋ว2หน้าพิมพ์คล้ายหลวงพ่อแก้วไม่น่าแท้มันน่าจะเป็นของเก๋นะใช่คุณสมหมายสวัสดีครับว่านใหญ่หลวงพ่อพัวบางเดือนก็น่าจะเป็นหมื่นนะพี่หมึกบางพีสวัสดีครับผมสวัสดีครับมากคนนี้น่ารักมากตอนนั้นพยายามจะรักษาสุขภาพด้วยบางครั้งมันนอนก็หลับไม่เต็มตาเหมือนกันตะกุดหลวงพ่อพัวมาเน่าเขาเล่นกันเป็นแสนนะผมดูไม่เป็นนะครับคุณศักดิ์เสกศักดิ์นะครับสวัสดีครับคุณทวีโชคพิศรีบุญสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมว่าจะมีใครทำหนังสือทำเนียบรุ่นเหรียญและเครื่องรางของหลวงพ่อพัดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็น่าจะมีนะคงมีคนรวบรวมอยู่นะครับกิ่งบางไผ่เป็นแสนหมดนะครับพวกนี้นะครับขึ้นชื่อว่าบางไผ่เนี่ยเป็นแสนหมดคุณจะเป็นพิมพ์อะไรก็ได้นะครับปิรันปกโพฐาน4 ชั้นก็หลักหมื่นนะครับ2-3 หมื่นก็ปรับไปครับอาจารย์พระป่าเยอะๆขอบพระคุณมากครับผมนะครับสิงห์ขอนนำธรรมพระป่าเยอะขอบพระคุณครับเช่นกันครับปิตาล
นะมะนะหลวงพ่อนัทนะนะครับใบลานก็ตอนนี้ต้องมีหลายหมื่นนะครับคุณสาธิตนะครับรักษาสุขภาพขอบคุณครับผมปกติเดี๋ยวนี้สี่ทุ่มผมก็หลับแล้วนะครับสี่ทุ่มมาทุ่มก็นอนแล้วไม่ค่อยอยู่ดึกแล้วครับเดี๋ยวนี้ปิดตาลงพุ่งนั่งไม่กระพัดไปล้างครับพี่เอามาเหอะอยากได้มากนะครับกลางมุ้งนอนหลับสนิทเดี๋ยวนี้มันเป็นมุ้งรวดหมดที่ไปกลางตรงไหนล่ะครับคุณบู้สีทนสวัสดีครับโปรตันคล้ายพอมีราคาไม่แพงครับสองขอบหลายแสนครับสิริชัยสวัสดีนะครับหลวงพ่อทวดเตารีดหลังไม่เต็มให้อาจารย์ทางไลน์นะฮะเดี๋ยวดูให้ครับพ่อพจน์กับน้องกระต่ายน้อยสวัสดีครับคุณอีทพักดีสวัสดีครับคุณตุงตาสวัสดีครับพัชรีรัตน์สร้อยสุวรรณาสวัสดีครับพ่อพัดตอนนี้เลือกเก็บได้เลยครับชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่หนักเน้นหนักก็คือเรื่องนี้รุ่นมาโชคโบกซับเนี่ยผมทำได้สวยมากของแพนด้าจิวเวลรี่กรุ๊ปเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์รู้ชื่อว่ากำหม่อมที่อยู่บนหัวเรานะครับเวลาปวดหัวอาจารย์เอานิ้วกดเบาๆโอ้ขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อทวด97ตอนนี้เป็นล้านครับอาจารย์ผมส่งเหรียญหลวงพ่อทรงสุขวัฒโนดหลวงหลังข้างเหรอไม่แล้วครับสนใจครับสนใจแล้วบอกด้วยนะครับสนใจหมดนะครับขอให้แท้ถ้าคุณมั่นใจแท้คุณเอามาเลยนะครับปิตาหลวงพ่อผู้พ่อผู้เป็นล้านครับตู่เสม็จสวัสดีครับโอท่าแซสวัสดีครับพิษณุสวัสดีครับเจ้าสัวห้าพอเก็บได้ไหมเก็บเถอะครับอนาคตดีหมดแล้วพวกนี้นะครับค่อยๆมาราคาก็ค่อยขยับขยื่นมาแล้วนะฮะไม่ต้องกลัววันนี้เราต้องมาไวเค็มเร็วว่าเนื่องจากน้องทิพย์ก็ไม่อยู่แล้วก็ทีมงานไม่อยู่มันห้องอัดเลยไม่ได้ทำนะครับเวลาทำห้องอัดมันต้องควบคุมนะครับให้เราคนเดียวทำไม่ได้มาอัดมาไลฟ์เพื่อที่จะพูดคุยถึงหลวงปู่นะครับหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนซึ่งตอนนี้ยอดจองกำลังดีนะครับแล้วก็อย่าลืมทองเนื้อพิงโกเนี่ยนะครับมันหมดแล้วจะมีหลุดจอง2เหรียญแล้วก็ให้ไปไม่รู้ใครจองไปยังไม่รู้ตอนนี้เพราะว่า FC ก็จะโทรเข้าหาทางด้านคุณรพัฒน์เนี่ยนะครับโทรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องตั้งใจนะเดี๋ยวมันปุ๊บปั๊บหมดไปรุ่นบีบหัวใจเช่นแทงม้าแข่งการยิ่งแรงขอให้ทุกท่านแข็งแรงครับขอบคุณครับเหรียญตองโขรุ่นแรกผมไม่ทราบว่ากี่เหรียญแต่อันนึงหลายหมื่นนะหลวงพ่อขันพิมพ์ก้นมังสาบแสนกว่าบาทครับหลวงปู่ภู8ชั้นแขนกลมแขนกลมก็ 3-4 หมื่นนะครับโอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนมึนๆหัวเดี๋ยวทานยานิดนึงครับขอบพระคุณมากครับด้วยรักและผูกพันนะหวังดีต่อทุกท่านนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ